ดวงรายเดือนเมษายนสำหรับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะต้องทำงานอย่างรอบคอบและพิถีพิถันมากเล็กน้อยเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องวุ่นวายที่คุณจะต้องทำงานเดินทางไปเดินทางมาหรือมีงานจุกจิกจู้จี้พอสมควรที่จะทำให้คุณจะต้องทำงานค่อนข้างวิ่งวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่งานของคุณก็จะประสบความสำเร็จไปได้อย่างดีคุณอาจจะมีความลังเลบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานของคุณอาจจะเป็นการงานใหม่ๆที่มีการเริ่มต้นในการคิดที่จะวางโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งคุณค่อนข้างจะยังไม่แน่ใจขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองและขยันขันแข็งงานในเดือนนี้จะนำพาคุณสู่ความประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีสำหรับชาวราศีเมษทางด้านการเงินการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีการเงินที่มาจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับตัวคุณเองได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือกับการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมตึกรามบ้านช่องของคุณในช่วงนี้พอสมควรแต่ก็อาจจะยังไม่มากจนเกินไปนักช่วงนี้คุณอาจจะวิ่งวุ่นในการหาเงินพอสมควรคุณอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณต้องทำงานหลายด้านซึ่งคุณก็จะสามารถมีเงินเข้ามาได้หลายทางคุณมีโครงการใหม่ๆที่กำลังจะริเริ่มคุณอาจจะค่อยๆดำเนินการไปซึ่งมีแนวโน้มว่างานของคุณที่จะค่อยๆเดินอย่างรอบคอบและพิถีพิถันจะประสบความสำเร็จและจะก่อโชคลาภทางด้านการเงินให้กับชาวราศีเมษในเดือนนี้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะลงตัวกับคู่ครองคุณพอสมควรแต่อาจจะมีปากเสียงกันบ้างหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างพอสมควรก็อยากให้คุณเข้าอกเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีเนื่องมาจากว่าต่างคนก็ต่างที่อยากจะก่อร่างสร้างตัวหรือสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสำหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณอาจจะกำลังจะมองหาคนใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณรวมถึงอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้พินิจพิจารณาซึ่งคุณก็ยังลังเลอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกคนไหนหรือจะตัดสินใจตกล่องป่องชิ้นกับใครดีก็ขอให้คุณได้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูกับคนที่เข้ามาหาคุณคุณก็จะได้เลือกคู่ครองหรือคู่ของคุณก็จะเหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้นสำหรับเดือนนี้